สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับผมกับช่องปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นโหรีแอคชั่นกับน้องๆวงเทรเชอร์นั่นเองหลังจากห่างหายไปนานที่เราบอกไปคือเทรเชอร์แมปต้องขอพักไว้ก่อนเพราะว่าเนื่องด้วยซับมันค่อนข้างไวและคือเราอ่านไม่ทันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือน้องมีคอนเทนต์ใหม่แล้วก็เป็นเขาบอกเป็นเว็บดราม่าแล้วก็ก่อนนี้คือปล่อยตัวทีเซอร์ไปแล้วกินอายต้องบอกว่าน่าสนใจมากมีเรื่องของแนวบอกว่าปริศนาลึกลับเสี่ยงขวัญเขาบอกว่าแบบว่าในห้องเรียนน่าจะมีคนหนึ่งที่เป็นผีซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างสยองขวัญเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าสนใจดีแล้วก็น่าจะเห็นว่าบทบาทการแสดงของเด็กทั้ง12คนก็อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มดูในผลการเรียนของตัวเว็บดราม่าของหนุ่มวงเทเชอร์กับชื่อภาษาเกาหลีที่อ่านว่านัมโกคุยดัมใน EP ที่1นะครับผมอันนี้น่าจะอาจารย์ใช่โอ้เสียหายใจแรงวะไม่เอาจับสแกนนะโอ้อาจารย์ไม่กลัวเลยเนาะจริงอาจารย์ไม่กลัวเลยอ่ะเดียวก็คืนแต่เราทำไม่ไหวอ่ะเย่สามวันดานิมินเดียวคุณสามวันมูริบุซ่าสังจูพี่อาราดูรับเต็มเนี่ยครับไปเลยโอ้ฉันก็몇번확인하고드린거긴한데어잠시만요제가확인해볼게요끊지마세요예좀빨리좀확인해주세요뭐야청년인가เสียงเหมือนอะไรกระแทกเลยประตูเหรอหรือฟ้าผ่าต้องรอดูอืมใช่ฝนตกบรรยากาศโหใช่ครับอาจารย์ครับอาจารย์อุ้ยโหเนี้ยกระจกแตกเป็นวิธีแบบว่าเรียกเรียกผีแบบถามป่ะใช่หรือไม่ใช่อะไรเงี้ยมือเจ้าชายอันนี้คือเรียกอยู่มั้งช่วงขั้นตอนการเรียกอยู่มือเจ้าชายชุนชินซาบะที่ฉันต้องจับสังเกตคนใช่ไหมมือเจ้าชายตอนนี้ที่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 ซาวแบบดีมากใครล้มอ่ะพยาซอกอ아이렇게끝나면안되는데เห็นกันละเอาจ้า
โอ้โหอินโทรแต่อาจารย์เขาบอกว่าที่บอกว่าข้อสอบที่คุณทวีข้อสอบหายไปหนึ่งใบหนึ่งใบก็แสดงว่าเหมือนกับเห็นว่าเด็กเรียนครบแต่คือแบบว่าจริงๆข้อสอบก็คือมีไม่ได้ตามจำนวนนั้นเนี่ยอันนี้เสียชุดพักกินข้าวแบบทีวีผมสู้จังหวะเนี่ยวันนี้ผมส่งน้ำโบ3학년4반의 vlog을 한번 찍어보도록 하겠습니다 Let's get it 네저희학교의전교1등이죠윤지혁학생โอ้โหมากครับชอบอยู่คนเดียวใช่ไหมครับจบจบจิงกยูจิงกยูจิวันฮายุโอ้โหมาจริงเลยจังอย่างหล่อไม่ขึ้นจอแดนลูกบ้านประจำห้องยูชินูริวะยูชินูริอาซาฮิอินดัสกะบะอาซาฮิโอเคตัวเธอโดนเลยยาฮัตโตะบะวิโรชิปส์ตอนนี้ก็ฮัลโหลวิโรชิปส์ยินดีต้อนรับยูริวะเนตุกุกุมะสองคนฮัตโตะบะมาชิโฮแล้วก็ยังเป็นเคป๊อปสตาร์เคป๊อปสตาร์เย้ยังคือยูริวะยังคือนะ그럼지금까지슈퍼키카베슈퍼키카베비비좋아요와구독알람설정까지부탁드리겠습니다바이바이ก็คือเป็นชื่อช่องของจองวานเลยอันนี้근데담임선생님괜찮은건가아그러게어쩌다그럼2번은2번은ฉันเห็นนะ2번은아그렇겠지에이설마좀오노키엘레루절대식구문제만들지마라괜히뭐담임이자리비워서그렇다느니그런소리듣기싫으니까네알겠습니다그래고생하고과나홍어로영나자오로나나마제법사빠거짓내데모장난친사람누구냐나와라데모그너월말평가된다는거어이상한노예자였어야너네지야우린데모가뭔지도모르는데무슨소리야그럼어젯밤까지멀쩡하던게왜이러는데이런장난친사람너네밖에더있어야박예단네가연습생이면다냐생사람잡고신경질이야야뭔데난리야들어봐드러나보게얘들아잠깐만방금담임선생님이랑통화했는데불임정도예방하셔야된대응불임하완그럼임시단이오는거야아니그러기기간이애매해서그냥내가더신경쓰기로했어응후후그럼다음만담임없는거네근데어쩌다그러신거래몰라기억안나신대จำไม่ได้ด้วยไม่มาขึ้นนั่งสิขอได้จีนไอ้ตัวสุขิชันค่อนข้างสันโดษเหมือนกันนะจะยอมเลยเขาจะมีนักเรียนคนอื่นด้วยนักเรียนด้วยนี่ไงโน้ตเบิร์ดวิ่งขึ้นชุ่มเนี่ย무슨냉동창고같다고그랬어응야문재랑김가지하지마아쌤다쳤댔지그럼자수인가어자수아라버는콘서트입니다몇번4번이요스톱왜요너였구나맨날한개씩다챙겨가는놈이문제아시고 아저아니에요3학년4반정원20명
너는 지금 21개. 이래도 아냐? 아, 네. 그래. 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 다음부터 제대로 챙겨가. 네. 뭐야? 뭐 해온 거고? 같이 들어서? 아니. 놀랄กันดีจริงๆ ตั้งแต่ที่แบบถือกล้องถ่ายรูปมาสองคนแล้วนะกล้องมือถือว้าวเลยคือชิคคอนเซ็ปต์จุกินดาอ๋ออาจจะ완전제사밥이네야지나가던귀신이그슬그찾아오겠다뭐냐생활여기가제사밥맛집인가요야뭐라고해어어차피내가이겨뭐뭐자이번에는이동그랑땡을한번먹어보겠습니다 Let's get it! 인사지금조회수좀늘었냐 비슷하지뭐조회수10만원을본적이없어어어우리장기네에응에에티랑니나러전화력으로국물라면윤재욱은그냥죽일텐데ได้ยินด้วยแต่ฮารุโตะหายไปไหนเนี่ยอาการตัวนี้โนิซุก็어디낀건사실로는트레머나도따로들어봐야되거든그래야어떤노래든지정확하게알수가있는데에이씨그래서언제찾냐고생이네แต่ฮารุโตะไม่ได้อยู่ตรงนี่พยายามแบบจะมองคนว่ามีคนเกินมาหรือเปล่าเราต้องมาสังเกตเนี่ยเพื่อนด้วยเนี่ยเขาอยากดึงลิ้นพังไปใช่ไหมซึ่งมาคายไปกว่าเมื่อจุ๊มกิคายเลยกินิก้าจุ๊มกิจิโกะใช่ไหมคายเลยอันดึงลิ้นสุดท้ายแต่ซับซึ้งอะไรก็ไม่ใช่ที่อะไรจีมาเจ้ามาเจ้าจงอ่ะคุณมาจุ๊บคุณ축구안한지오래됐는데할래오뭐해어축구랑은혈액순환이잘된다야윤재혁어디가없어도되잖아이미11명이라아또한명이11명แต่นี่มี12คน진짜네언제됐대괜히1등이아니야응저기얘들아정말미안하지만너네들갈수없어우리숫자를맞춰야되거든11예맨화면좀할까가자가자가자ถ้าไปเตะดันมีเพื่อนกลุ่มอื่นแล้วบอกว่าทำไมมีแค่10คนก็คือแสดงว่าอย่างนั้นคือต้องหนึ่งในนี้เจยองก็คือรอดแล้วนะไม่ใช่แล้วนะดังนั้นเดี๋ยวจะต้องทำอะไรกันบ้างขี้อ้อนน้องเด็กฮ่าจริงจ้า오늘부터밥먹고죽구만한다 아이게뭔개망신이냐고우리가한명도많아서당연히이길줄알았는데세령화재영하자몇차이라한명도많았다고니네12명이뛰었냐아완전사기네이거어뭔소리야우리가11명씩뛰었는데너네가10명씩뛰었잖아야아닌데우리11명맞춰서뛰었어아야얘네열명씩뛰었지야조용히좀해진것도쪽팔린데너무래우리가한명이더많긴했어쪽팔린건아니야ตอนนี้ฉันสงสัยฮารุโตะใช่เพราะว่าหายบ่อยหายบ่อยตอนที่กินข้าวก็ไม่ได้มาด้วยหรออยู่ดีก็ร้อนกัน야수정아떨래긴떨래긴아까축구하다가중간에빠진사람있었냐뭔소리야야축구실화나사이까지전반후반다뛰었는데
근데 왜 우리가 10명이야? 분명히 11명이었는데. 자기 또 윤희이다. 이거 잘못됐어? 아니 옆반 애들이 우리 보고 10명씩 뛰었대잖아. 뭐래, 걔네가 잘못했겠지. 그냥 놀이 오가 칼 하이빠이. 헐! 뭐야? 왜? 내 우유! 내 우유가 없어. 우유? 어, 다 있는데 나만 없잖아. 야, 미건 하이성사이 흠. 아니, 나 손잡아 아직 열려있단 말이야. 내일 마셔줘야 되는데. 야, 김준규, 내 거 왜 안 가져왔어? 응? 나 20개 맞게 가져왔는데? 야, 뭔 소리 하는 거야? 우리 반 21명이잖아. 그치, 우리 반 21명 맞지. 근데 아까 20명이라고 했어. 잠깐만. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열한, 열두, 열세, 열네, 열다, 열네, 열일곱, 열여덟, 열아홉, 스물, 21. 21. อ้าวก็แสดงว่าในห้องนี้ก็ครบใช่ณตรงเนี้ยยังครบไงโมจิก็21 어쩌나21명야출석부에21명이면된거아니야다른사람들헷갈린거겠지근데진짜20명인거면ขนลุกเลยนะตัวเก็บข้อมูลเลยใช่ยองตอนนี้คือตัวเก็บข้อมูลที่แท้จริงห้องสี่อ่ะตัวนี้เขียนที่20นี่จะพูดสิเอวันทำไมถึงร้อนเนี่ย무슨냉동창고가따로없어이건아예손도안댔네아깝게절대시끄러운일만들지마라공식적으로우리반은20명이맞아그게무슨말이야그럼왜왜우리반에21명있는거같아나도잘은몰라의문에누군가가끼어있는거겠지우리그리고우리담임선생님눈에만보이네그럼귀신이라도있다는거야야뭔그런소리해귀신사과때문이야귀신이여기있다고얘기했었잖아여기있는사람21명근데아까축구할때한명이안보였다고했어그렇다그 A 문한명이축구를같이했다는거니까응축구안했다들은절자여어봐라이중에있어우리반이아닌 A 문의누군가그게귀신이라면귀신인것같고กลายเป็นว่าดูแล้วอย่างเงี้ยจึงคิดตามตลอดเวลาจริงกะจะมาดูเอาแบบว่าผ่อนคลายโอ้โหเครียดเพราะว่ารู้สึกเหมือนดูคนนั้นนิดนึงเออต้องสืบสวนจริงเพราะว่ามันจะมีเรื่องของความต้องคอยจับผิดตัวละครจับผิดเล็กๆน้อยๆว่าใครกันคือที่เป็นเหมือนเป็นผีในห้องเพราะบอกจริงๆแล้วจริงๆแล้วที่แบบว่าการนัดตัวแบบเป็นทางการเนี่ยคือในห้อง6ทับ4เนี่ยจะมีแค่20คนแต่พออยู่ด้วยกันนี่คือมีอยู่21คนแล้วก็จะเห็นกันเฉพาะแค่คนที่เรียนกับอาจารย์ครูประจำชั้นเท่านั้นที่จะเห็นแล้วก็ไปสะดุดตอนเรื่องแผนผังอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่ชัดที่สุดละแผนผังของการเล่นฟุตบอลกับอีกห้องนึงเขาบอกว่าเขาลงกัน11คนใช่ไหมเพื่อนอีกทีมนึงบอกว่าเห็นแค่10คนเองนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกอายที่แบบแพ้10คนทีนี้มันก็พอจะตัดออกได้ก็ตัดเจยอกออกแล้ว1คนเพราะว่าเจยอกบอกว่าไม่เล่นใช่ไม่เล่น1คนนะแล้วเขาเหลือก็คือเล่นกัน
ปกติกันทั่วไปแล้วก็ต้องตัดน่าจะต้องตัดโดยองออกเพราะโดยองนั่นคือเป็นเหมือนจะเป็นหัวหน้าห้องคุยกับอาจารย์ด้วยใช่แล้วเป็นคนหาข้อมูลใช่ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นไปได้แถมจะเห็นทุกอย่างแล้วว่าตั้งแต่เรื่องของอาหารที่แบบว่าอะไรนะที่ไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กินหนึ่งแล้วก็ไหนจะเรื่องอื่นๆที่แบบคอยเก็บรายละเอียดอะไรสิ่งอะไรยากจะมีเรื่องอุณหภูมิในห้องด้วยที่อยู่นี่ก็เย็นขึ้นมาแล้วอยู่เฉยก็ร้อนใช่แล้วเราก็สงสัยตัวฮารุโตะเพราะว่าหายตอนที่นั่งกินข้าวในโรงอาหารหายมันก็จะไปผนวกกับที่ทำไมข้าวจานนี้มันไม่มีใครกินเลยล่ะแต่ไม่อาจจะเป็นในนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นกุศโลบายให้หลอกล่อเราก็ได้เพราะว่าเราอาจจะสงสัยคนที่เงียบๆไว้ก่อนอย่างฮารุโตะเนี่ยใช่ไหมโตะโยชิโนริแล้วก็อาซาฮิส่วนจองอูเนี่ยก็อยู่ด้วยกันกับโดยองตอนที่คุยกับเพื่อนตอนเตะบอลก็ไม่น่าจะมีอะไรใช่เยดัมก็คือทำเพลงก็คือตัวเองกำลังโดนแบบเสียงอันประหลาดแทรกเพลงแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนเสียงที่ตอนสุดท้ายพูดว่าอะไรเรายังไม่รู้ต้องรอแล้วก็มีจองฮวานใช่ไหมที่เป็นถ่ายวอลยูทูบเขาว่ากินข้าวอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นน่าจะก็ไม่น่าจะมีอะไรเนาะเอ๊ะจะมีฮยอนซอกนี่เป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในห้องที่เล่นเราขอใช้เรียกว่าผีปากกาแล้วกันคล้ายๆโรบินสันแก้วอ่ะเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในห้องแล้วก็ชอบพูดถึงเรื่องผีบ่อยใช่เพราะแบบมีผีในห้องก็น่าสงสัยก็น่าสงสัยมาชิโฮะนี่ก็มีความน่าสงสัยเหมือนกันตอนหลังๆนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้หนักเท่าคนอื่นๆเท่าไหร่แล้วเหลือใครอีกเหลือจีฮุนนี่ก็ยังไม่มีก็ยังไม่ชัดเจนแต่ก็ยังเหมือนคุยเล่นกับจุนกยูอยู่นะแต่เนี่ยพี่สงสัยตัวของฮารุโตะที่สุดตอนนี้มันมีความแบบไหนจะตอนกลับที่แบบว่าจุนกยูแบบว่าอุ้ยที่รักทักมาคุยแต่ก็ไม่รู้ว่าที่รักนี่คือใครแล้วเหมือนเพื่อนก็แบบก็คงไม่ได้สงสัยอะไรว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบฮารุโตะเนี่ยตอนนี้มาเป็นดับหนึ่งแล้วที่แบบว่าน่าสงสัยที่สุดแต่คือมันต้องค่อยๆดูไปเรื่อยๆไม่แน่คนที่เราคิดว่าไม่มีอะไรอย่างโดยองแจยอกหรือจองอูเราอาจจะโดนหลอกก็ได้อาจจะโดนปั่นอาจจะโดนปั่นก็อาจจะเป็น3คนนี้ก็ได้ซึ่งเราว่าคนที่อาจจะรู้ข้อมูลเด็กคนนี้ก็จะเป็นตัวของครูทำชั้นแล้วแหละที่เหมือนโดนหลอกไปอ่ะก็อันนั้นน่าจะรู้แต่เขาบอกเขาจำความเขาจำไม่ได้แล้วก็ต้องใช้เวลาพักฟื้นตั้ง15วันเพราะฉะนั้นช่วง15วันที่โดยองคอยควบคุมดูแลนี่แหละน่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวข้อมูลได้แล้วหรือจะเกิดอะไรเหตุการณ์ที่ทำให้แบบว่าตามหาตัวจนเจอให้ได้อะไรเงี้ยก็น่าโหถือว่าเป็นเว็บดราม่าสั้นๆที่น่าสนใจมากแบบทำให้เราแบบน่าติดตามสนุกจริงแล้วก็มีกลิ่นในของความแบบน่ากลัวตอนแรกเนาะซาวเซิร์ฟจัดตรงจัดเต็มนะแต่ช่วงหลังก็จะเป็นแนวแบบว่าสืบสวนสอบสวนแล้วว่าใครคือคนๆนั้นทำให้เราแบบชวนคิดตามอะไรแล้วเด็กบอกโอ้โหแสดงดีมากใช่แสดงกันตามคาแรคเตอร์ตัวเองเลยอ่ะดีจริงๆดีจริงๆนะก็ต้องมารอดูกันต่อแล้วนะผมว่าใน EP 2เนี่ยจะมีข้อมูลอะไรมากกว่านี้หรือเปล่านะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วสำหรับ Listen Web Drama ของหนุ่มเทเชอร์กับชื่อภาษาเกาหลีก็คือนัมโกคุยดำนั่นเองใน EP ที่1นะครับก็หวังว่าทุกท่านเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็ก iPhone TV ใน Twitter ได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันอีกทีนึงกับ Listen ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ